ผู้ชมครับไปดูเหตุการณ์ช่วยกันตามหาหน่อยเถอะคนลุงอายุ57ปีขับขี่มอเตอร์ไซค์คู่ใจมีตู้ไอติมติดอยู่แล้วปรากฏว่าคนร้ายลุงสำรวยเป็นคนกระสินมาเช่าบ้านที่ธัญบุรีปทุมใช้มอเตอร์ไซค์ตะเวนขายไอติมมาเกือบ20ปีเมื่อวันเกิดเหตุ4โมงเย็นเมื่อวานมีชายไม่ทราบชื่อมายืนโบกซื้อไอติมพอจอดปุ๊บจะหยิบไอติมในตู้แช่คนร้ายประชิดตัวด้านหลังทำเหมือนพกอาวุธไว้ในชายเสื้อจี้เอวให้ถอยไปถ้าไม่อยากตายกลัวครับไม่รู้มีดไม่รู้ปืนแล้วขับรถหนีไปเลยนี่พลเมืองดีเขาตามแล้วเขาถ่ายคลิปรูปพรรณสันฐานคนร้ายเอาไว้ช่วยกันตามเลยเถอะมันชิงรถไอติมเนี่ยมันเลวขนาดนี้ฟังลุงสำรวยสักนิดนึงไหมระหว่างที่ดูภาพไปดิก็ขี่รถขายของตามข้างทางมาเรื่อยๆคนร้ายผมไม่รู้ว่าคนร้ายหรอกมาโบกรถเองซื้อไอติมสั่งไอติมไอติมสองแท่งผมเลยลงมาเสียบไม้ไอติมให้เขาพอปุ๊บเขามาประชิดตัวผมปั๊บบอกผมเลยที่ข้างๆผมเลยให้ผมถอยออกไปถ้าไม่ตายเดี๋ยวไม่อยากตายบอกผมนึกว่าเขามีปืนอ่ะมีมีดอะไรล่ะผมต้องถอยมันไม่ให้ผมเข้าไปใกล้เลยนะครับผมจะเข้าไปอ่ะถีบรถล้มอยู่แล้วไงมันผมก็กลัวปืนกลัวมันยิงสวนมาครับมันก็ขึ้นรถไปผมก็รถวิ่งมาผมก็บอกคนช่วยไม่มีใครจอดตะคันแต่ผมเลยวิ่งไปตรงข้ามให้คนโทรแจ้งตำรวจให้กล้องวงจรอะไรก็เห็นหมดผมอยากให้ได้ตามไว้ด้วยไวๆด้วยเห็นใจผมด้วยนะครับผมไม่มีอะไรแล้วเหมือนหมดเลยครับผมหมดทุกอย่างเลยคือใต้รถเนี่ยมันมีเงินอยู่ 20,000 ค่ะเงินเก็บของแกแล้วมันเอาตู้ไอติมไปทิ้งไว้ข้างทางเอามอเตอร์ไซค์ไปท่านผู้ชมถ้าใครพบเห็นเนี่ยพิกัดหน้าตาเนี่ยมันชัดเจนช่วยคุณลุงสักนิดนึงเถอะจริงๆนะ